หลายๆคนนะคะก็คงคอยติดตามอัปเดตอาการกันเป็นอย่างดีเลยสำหรับสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงปีดาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อใหม่ของนิชยานัทสิริพงปีดานะคะซึ่งเป็นอดีตนางเอกชื่อดังหลังจากที่เธอเนี่ยได้ทำการเข้าๆออกๆโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาตัวเองเนี่ยนานกว่า2ปีด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะรวมทั้งโรคแทรกซ้อนอื่นๆจนทำให้เธอเนี่ยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นกันเลยค่ะโดยสาวนิ้งนะคะก็ได้มีการกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากที่มีการขับถ่ายเป็นเลือดส่งผลให้ค่าเม็ดเลือดขาวของสาวนิ้งนะคะต่ำกว่ามาตรฐานของคนปกติทั่วไปแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นให้ค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ในระดับปกติเพื่อที่จะทำการรักษาเธอต่อนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสาวนิ้งเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปโชว์รอยยิ้มให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันหลังจากที่คุณหมอเนี่ยที่ทำการรักษาให้กับสาวนิ้งนะคะได้มีการอนุญาตให้สาวนิ้งเนี่ยกลับไปพักผ่อนรักษาตัวที่บ้านได้ในรอบระยะเวลากว่า2เดือนด้วยกันหลังจากที่เธอเนี่ยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันนั่นเองค่ะโดยสาวนิ้งนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะลงใน IG แล้วก็ลงแคปชั่นนะคะว่ากลับบ้านแล้วไปเที่ยวโรงพยาบาลครั้งหน้าวันที่13กุมภาพันธ์ยังคงระวังการติดเชื้อไม่ได้ยิ้มมานานโรคซึมเศร้านะคะซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งนะคะในการต่อสู้กับโรคไขกระดูกนะคะที่เธอเนี่ยกำลังเผชิญอยู่แล้วก็รวมถึงโรคต่างๆที่เธอเป็นอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยหายวันหายคืนแล้วก็กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววันค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ